ไม่มีภูมิใจไทยแยกออกมาตอนนั้นเป็นงูเห่าให้คุณไปกอดคอตั้งกันในค่ายทหารเนี่ยคุณจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะในสมัยยุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะมันจบแล้วข้อนายสมัยที่ปืนคุณสมัยที่ไปตั้งรัฐบาลในข้างเราเนี่ยสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็เพราะภูมิใจไทยนะเพราะกำเนิดของภูมิใจไทยแหมใช่ลืมไปแล้วไงแหมเดี๋ยวนุวินก็ช่วยเตือนความจำหน่อยแทบจะต้องอาจารย์วิโรจน์ขอบคนที่ได้คนที่ได้ตอนนั้นเนี่ยไปจากพรรคหมดแล้วครับ อภิสิทธิ์ก็ไปแล้วก่อนก็ไปที่รัฐมนตรีคลังก็ไปคือคนที่ได้เป็นนั่งรัฐมนตรีในยุคคือพวกแถว2แถว3ขึ้นมาประมาณนั้นแถว2แถว3คนเขาไม่เห็นเขาเห็นค่าขนาดอภิสิทธิ์ยังต้องไปอ่ะอภิสิทธิ์เป็นใครไม่มีความสำคัญอะไรกับพรรคเลยจริงๆวันเกิดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรต้องเชิญคุณอนุทินไปขอบคุณนะใช่ไหมคุณเนวินอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณสุเทพอย่างเงี้ยนะโถแต่ละคนไปหมดแล้วอารมณ์แบบร้านก๋วยเตี๋ยวลูกหลานเหลือเท่านี้แต่ก่อนเคยเป็นเจ้าของตลาดอ๋ออันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของแท้สาขาแรกร้านก็จะเล็กหน่อยร้านจะเล็กหน่อยเขายังไม่เก็ตอีกเลยว่าเขาเล่นการเมืองแบบนี้เนี่ยการสนับสนุนจากประชาชนที่มีเขาก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเขาเน้นความแบบไม่เอางี้ดีกว่าใจพี่งวดหน้าเนี่ยนะเอางี้งวดหน้าเฉพาะในกทมเนี่ยสลิ่มกทมจะเลือกประชาธิปัตย์ไหมก็เขาเชื่อว่าอย่างน้อยมีพี่เอ๋ไงแต่ต้องยอมรับอย่างนึงที่ประชาธิพรรคพลังประชารัฐในกรุงเทพมีอ่อนลงไปเยอะมากก็นั่นแหละคำถามก็คือว่าตอนนี้เขาจะกลับไปแทนที่พวกนั้นได้ยังไงคะแนนเสียงพลังประชารัฐเนี่ยเขาเชื่อว่าจะไหลกลับไปสู่ประชาธิปัตย์หรือไม่ไหลย้อนกลับฉะนั้นเฮียกวงก็จะเริ่มออกมาเยาวราชคือเยาวราชเป็นถิ่นประชาธิปัตย์เขาไงลงเยาวราชไม่เห็นประชาธิปัตย์ทำอะไรเลยอ่ะไม่แต่แล้วเฮียไม่แต่ว่าเยาวราชนี่เป็นเขตฟรีโซนเหรอวะใครก็ไปก็ได้ไม่มีใครด่าใช่ไหมไม่แต่ว่าคนที่ไปเยาวราชรู้จักเฮียกวงเหรอเฮ้ยเขาบอกมีคนรู้จักเคยมีสัมภาษณ์คิดถึงเฮียกวงอะไรสักอย่างล่ะนี่เรื่องเศรษฐกิจแถวนั้นของพวกจริงเหรอตระกูลแป้งมันหนีใช่ไหมแถวนั้นน่ะแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็โหจะเสียบอย่างนี้ประชาธิปัตย์ยิ่งมันเลยนะเนี่ยครั้งสุดท้ายที่คุณได้เป็นนายกสรุปว่าการไปมาเนี่ยนะคู่แข่งที่นอนไม่หลับคู่แข่งใหม่ของพลังของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพกลับไปสร้างอนาคตไทยเหรอใช่เออนั่นแหละแล้วก็ไม่พอว่าพรรคพลังประชารัฐสมมุตินะตามข่าวหรือเอาปอนที่5ไม่เลยเรายิ่งเห็นภาพของประธานกุทมอย่างสุรนันท์ที่ลงพื้นที่อย่างนั้นน่ะเคยเห็นแล้วสุรนันท์น่ะเออหรือถ้าเราเจอแบบเค้าเรียกว่าอะไรไอเทมลับใช่มั้ยของพลังประชารัฐที่ก็ลือกันว่าปอแป้งลงอย่างเงี้ยเอออ้าวพี่มันก็ได้อยู่นะไหนปอแป้งเค้าลงอ่ะลงไปไหนลงเป็นแคนดิเดตอย่างเงี้ยเออเป็นลิสต์ในแคนดิเดตอ่ะทำการท่าเรือดีกว่าไม่รู้อันนี้เราไม่ทราบไงแต่เขาก็ลือๆกันมาสมมุติถ้าเขาต้องการปรับภาพลักษณ์ผมแค่ยกตัวอย่างนะในกทม.โดยเอาปอที่5ลงมาเนี่ยผมว่าเอ้ยล็อตแบดนะมันดึงกลับคืนได้อยู่ระดับนี้นะได้พี่เอเขาประกาศไปแล้วไงแล้วก็ยังมีสกบางเขตถูกไหมครับเนี่ยพี่แป้งนี่เขาก็อาจจะต้องรอแม่แต่พี่ก็ต้องดูว่าคะแนนของอาจารย์ชาติจะไปไหนการท่าเรือชนะบุรีรัมย์เมื่อไหร่เขาจะประกาศกล้าวทันทีไม่แต่ว่านี่เขาปล่อยเขาสู้ในเกมกีฬาดีกว่าสองพักนี้ไม่แต่ว่าข่าวต่อไปเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังคงแซะภูมิใจไทยไม่เลิกไม่เลิกตอนนี้เขารู้แล้วภูมิใจไทยไม่เล่นกลับนะโอ้เอาใหญ่เลยสนุกเลยเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาโจมตีภูมิใจไทยที่บอกว่าเนี่ยการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางใช้เงินไปถึง 200,000 ล้านบาทนะแล้วต้องถามคุณณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาและรองโฆษกภูมิใจไทยว่าเอาตัวเลขนี้มาจากไหนเพราะจริงๆที่ใช้ไปเนี่ยนะเพียงแค่ 34,000 ล้านบาทเท่านั้นทำไมถึงอ้างว่าใช้ 200,000 ล้านบาทเอามาจากไหนเนี่ยและที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นะครับโดยจุรินทร์ลักษณะวิเศษและรัฐมนตรีเกษตรเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเต็มที่แล้วทำไมเราช่วยเต็มที่แล้วทำไมกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของภูมิใจไทยไม่เอายางพาราของเราเนี่ยไปทำถนนบ้างล่ะเออใช่ไหมก็เรียกตอนนี้นะมีการพบว่ายางพาราซอยซีเมนต์เนี่ยมีข้อดีพิสูจน์แล้วนะว่าดีกว่ายางแอสฟัลต์รับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าตัวสามารถทนแรงกระแทกรองรับแผ่นดินไหวได้มากขึ้นนี่แต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ฮะคุณณัชนนท์ที่คุณณัชนนท์ออกมาพูดก็เป็นเพียงแค่ลูกไม้ที่ก่อนหน้านี้มีส.ส.ภาคใต้อีกพรรคใช้คือด้อยค่าพรรคที่คิดว่าเป็นคู่แข่งในพื้นที่จนผมรู้สึกเอือมระอาเพราะควรจะต่อสู้กันในเรื่องนโยบายและความนิยมในตัวบุคคลมากกว่าเอาข้อมูลคาดเคลื่อน
มาสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนด้วยสุดท้ายแล้วก็คือปัญหาของประชาธิปัตย์ก็คือว่าภูมิใจไทยมายุ่มย่ามทำไมในพื้นที่ภาคใต้ชัดเจนมากเลยเนี่ยใช่ชัดเจนมากก็มีความพยายามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นกันหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างที่เมื่อกี้ตอนเบรกที่1ก็มีคนไปถามคุณชัยพุฒนาคำมนุษย์สวัสดิ์เพราะว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับวันนี้โดนถามหลายประเด็นคุณชัยพุฒก็โดนถามอีกนะครับบอกว่ากรณีที่ร่างพรบ.กัญชากัญชงถูกคว่ำในสภาเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์จับมือเพื่อภูมิใจไทยคว่ำร่างแล้วก็คุณอนุทินก็เลยบอกว่าอะไรนะไม่ต้องเกรงใจกันแล้วใช่ไหมคุณชัยวุฒิบอกยืนยันนะครับว่าการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวอาจจะไม่เห็นตรงกันไม่ใช่เรื่องการเมืองที่ผ่านมาก็เห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องทุกคนคิดก็ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับไม่ใช่เกมการเมืองข้อที่จริงทุกพรรคโหวตทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ได้คุมเสียง 100% และเป็นเรื่องของส.ส.ที่มีความคิดของแต่ละคนคือคุณชัยวุฒิก็พยายามย้ำนะครับว่าเขาต้องการที่จะให้กัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ซึ่งประโยชน์แท้จริงกับประชาชนนะครับแล้วก็ถามต่ออาจารย์พิจารณ์วิโรจน์ว่าได้มีการทำความเข้าใจกับคุณอนุทินหรือเปล่าตอบว่าเดี๋ยวคงไปพูดคุยกันในวิปรัฐบาลเพราะยังมีเวลาในวิปเนี่ยยังมีตัวแทนรัฐบาลทุกพรรคอยู่แล้วคงจะพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมรอบครอบยิ่งขึ้นใครพูดก็เดี๋ยวก็ให้วิปไปคุยกันอ่ะมันไม่ได้ให้คุณให้ราคาอะไรเลยเดี๋ยวแน่แน่ที่ไหนเนี่ยสุโขทัยอ่ะแกอยู่บางเขนบางท่าเนี่ยแกไปแจกไอ้ถุงยังชีพอยู่ไม่ใช่หมายความว่าฐานเสียงแกสิงห์บุรีสิงห์บุรีสิงห์บุรีเดี๋ยวได้ดูสิงห์บุรีเนี่ยมันโอ้โหมันใกล้ภูมิใจไทยมากเลยนะเนี่ยสิงห์บุรีสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยเนี่ยนะภูมิใจไทยเขาแค่ไปเดินขำๆมาเดี๋ยวจะรู้นะเดี๋ยวจะรู้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าตอนนี้นี่ไม่ใช่เรื่องการตีตกนะแต่ว่ามันมีบางมาตราบางประเด็นนะที่ทั้งส.ส.และกรรมาธิการหลายคนเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงอยากให้ปรับปรุงแก้ไขซึ่งการแก้ไขในการประชุมเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยต้องกลับไปคุยในชั้นกรรมาธิการใหม่เพื่อให้ส.ส.ที่ทักท้วงไปดูย้ำนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยทำไปเพื่อความรอบคอบไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่มีใครได้ผลประโยชน์เพราะเชื่อว่าไม่มีส.ส.คนไหนปลูกกัญชาขายฮะถามจริงถามจริงถามจริงนะมันเลยตอบไม่ได้หรอก15ต้นนะสสบ้านใครอาจจะมีก็ใช่ไหมนะคุณสุภชัยใจสมุทรนะฮะบอกเนี่ยขณะนี้นะครับตนได้มีหนังสือในฐานะประธานกรรมาธิการถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ส่งความเห็นนะครับซึ่งกรณีทั้งสองพรรคเห็นว่าร่างพรบฉบับนี้มีสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงก็ขอให้เสนอมาภายใน7วันเพื่อที่จะกรรมาธิการนะจะพิจารณาว่าสมควรทบทวนหรือไม่เพราะส่วนตัวเท่าที่ฟังข้อทักท้วงพบว่าประเด็นเหล่านี้ก็อยู่ในร่างกฎหมายอยู่แล้วแต่เมื่อยังอยากให้ทบทวนก็ขอให้ส่งมาเรายินดีที่จะรับฟังซึ่งกรรมาธิการจะประชุมอีกครั้งในวันที่3ตุลาแต่หากภายใน7วัน2พรรคไม่ส่งความเห็นมาก็ถือว่าไม่ติดใจส่วนที่มองว่าเวลานี้ทั้งพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองเพื่อรุมพรรคภูมิใจไทยนั้นคุณสุภชัยบอกว่าเวลานี้จบแล้วในฐานะประธานกรรมาธิการก็จะทำหน้าที่กรรมาธิการแต่หากถึงการพิจารณาในวาระ3ร่างกฎหมายกัญชายังถูกตีตกสิ่งที่ทุกคนห่วงใยก็จะเกิดขึ้นครับนะฮะเพราะบอกว่าไอ้ร่างกฎหมายนี่นะมันออกมาเพื่อป้องกันแก้ปัญหาไงเช่นห้ามขายผ่านออนไลน์ห้ามขายในเครื่องดื่มต่างๆต่างๆอย่างเนี้ยแล้วก็ห้ามเรื่องการสูบไปด้วยนะกลัวว่าถ้ามันตกไปเนี่ยนะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นการควบคุมมาเลยมาเลยคุณสุภชัยก็วันจันทร์ตั้งโต๊ะแถลงเลยฮะใช่ไหมชำแหละกฎหมายให้ดูเลยไงว่าที่พวกคุณคอนเซิร์นกันอยู่ในมาตราไหนบ้างจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาท้วงคุณเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเป็นเกมหรือไม่เป็นเกมใช่ไหมเพราะมีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะได้เคลียร์จบไปถูกไหมแต่นี่ก็ท่าทีหลังจากฟังอาจารย์พิษเมื่อวานก็อ่อนลงแล้วนะฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแกก็อ่อนลงแล้วนะเพราะเมื่อวานนี้แกจัดหนักอยู่ด้านคุณปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกกรรมธิการกัญชากัญชงภายนอกใช่ไหมไม่ได้มาจากพรรคนะไม่แต่เป็นโควต้าภูมิใจไทยนะโควต้าภูมิใจไทยนะงั้นคุณปานเทพน่าจะพูดก็บอกว่ามีคนไปถามคุณปานภัยนะคุณปานเทพหลังนะไปทางอะไรนะไอ้แพทย์นะฟ้าทลายโจรเนี่ยใช่ใช่ใช่คนสนธิโฆษณาอยู่เยอะใช่ก็มีคนไปถามคุณปานเทพไงว่าถ้าระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีการออกประกาศใดๆเพิ่มหรือเปล่าให้สอดคล้องกับกฎหมายคุณปานเทพบอกว่าต้องไปศึกษาดูนะเพราะต้องอาศัยกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอำนาจที่มีด้านกรรมาธิการกัญชายืนยันตามร่างเดิมนะเพราะยังไม่เห็นประเด็นที่มีการพูดถึงดังนั้นไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นเกมทางการเมืองนะฮะก็บอกว่าณปัจจุบันก็มีการส่งหนังสือให้ทุกพรรคนะครับที่ลงมติถอดร่างเนี่ยนะฮะให้ส่งประเด็นที่ทักท้วงเข้ามาในกรรมาธิการภายใน7วันนะซึ่งก็จะมีการนัดกันอีกครั้งเนี่ยวันที่3รอดูว่าในการประชุมของกรรมาธิการจะมีการแก้ไขอะไรหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการเตะสกัดขาภูมิใจไทยแบบที่โพลของเราออกมาหรือไม่เราไปฟังความเห็นจากหลากหลายนักวิชาการที่มองประเด็นเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะอะไรที่กฎหมายร่างพรบกัญชากัญชงถึงถูกโหวตให้ถอนออกจากสภาไปอาจารย์สุขุนสกุลมีความเห็นใช่ไหมฮะนะฮะแกบอกว่าเนี่ยการที่หัวหน้าพักนะฮะประกาศพร้อมเป็นนายกสะท้อนว่าพักมีครบแล้วเพื่อนก็เลยลองของซึ่งเป็นธรรมดาทางการเมืองในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาแน่นอนเพราะเขามองว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นคู่แข่งทุกวันนี้ในภาพรวมนะฮะตารางทางการเมืองเป็นพรรคอันดับ3อันดับ4นะแต่ในฝ่ายพรรครัฐบาลทั้ง2พรรคกำลังแย่งกันเป็นที่2มันขบเหลี่ยมกันอยู่และการที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ถอนร่างพรบกัญชาออกไปเพราะเป็นชัยชนะทางการเมืองนอกจากนี้ประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐก็ถือโอกาสนี้ในการสร้างราคาให้ภูมิใจไทยกลับมาเห็นหัวเห็นคุณค่าบ้างเรื่องจากที่ผ่านมาได้แต่มองตาปริบๆถูกเพื่อนรุกเอาประชาธิปัตย์กำลังบอกว่าจากนี้นะครับทางเดินของคุณไม่ราบรื่นอย่าลืมว่าเขาต้องการเรียกร้องความสำคัญให้กับตัวเองเพราะที่ผ่านมาถูกเมินตลอดยิ่งใกล้เลือกตั้งแบบนี้ไม่มีใครยอมใครจากนี้ไปนโยบายอะไรก็ไม่ง่ายที่เหลือนะครับของทั้งปีเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครผลักดันเรื่องอะไรก็ยากไปหมดนะคือถ้าเกิดดูความเฉพาะของอาจารย์สุขุมแล้วป่าเนี่ยก็ต้องเล่นกันอย่างนี้ไม่ตกลงอาจารย์สุขุมมองว่าภูมิใจไทยแย่งเป็นพรรคการเมืองอันดับ2เลยตอนนี้เป็นอันดับ2อยู่แล้วเขา70กว่าแล้วแต่เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะจริงๆถ้าเขาไปเรียกร้องเนี่ยคือเขาไม่ได้เห็นหัวชนิดปัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออไม่เห็นหัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์ชอบไงผมชอบคือแกพูดเนี่ยคือพูดไปตกลงแกวิเคราะห์หรือแกด่าประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้เดี๋ยวไปแต่ละแผลก็เหมือนกับว่าตอนนี้แกก็ไม่ได้เชียร์ประชาธิปัตย์แล้วถูกป่ะแกไม่เคยเชียร์อยู่ไม่แกบอกว่าแกไม่ให้ค่าตรงๆแหละประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์พิษส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์โอฬารนะครับถิ่นบางเตียวจากคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบูรพาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองค่อนข้างชัดเจนพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเอาคืนภูมิใจไทยเพราะฐานเสียงถูกตีในหลายพื้นที่จังหวะนี้ถือเป็นโอกาสเบรกพรรคภูมิใจไทยเพราะหากปล่อยไว้จะทำให้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยเพิ่มมากขึ้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องตัดสินใจออกมาในลักษณะแบบนี้ส่วนในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะก็ถูกพรรคภูมิใจไทยไล่เจาะนะเขาบอกว่ามีความแค้นแน่นอนหากปล่อยกฎหมายกัญชาออกไปผู้ได้รับประโยชน์ทางการเมืองเต็มๆคือพรรคภูมิใจไทยจะนรงหาเสียงกับประชาชนทำให้เห็นว่าทำได้ตามสัญญานะซึ่งพรรคเพื่อไทยจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทุกฝ่ายพอใจกับกฎหมายกัญชาหมดแต่มาตอนนี้ลุกขึ้นมาขวางนี่คือเกมการเมืองเพื่อไม่ให้พรรคภูมิใจไทยนั้นโตเกินไปนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาพอหลังจากที่ภูมิใจไทยเขาตีปี๊บเรื่องกัญชาโอ้เสรีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเลยผุดเป็นสโลแกนที่ใช้คำว่าอันนะคิดแล้วทำพูดแล้วทำพูดแล้วทำใช่ไหมนะเกมนี้ผมคิดว่ามันภูมิใจไทยก็ยังมีแผลที่สำคัญอยู่นะครับไม่ใช่เราไม่อยากจะเรียกแผลเราเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นประเด็นท้าทายของพรรคใช่ไหมครับเพราะภูมิใจไทยเล่นแต่ละเกมเนี่ยยังไม่มีเกมไหนที่ถูกใจคนชั้นกลางนะใช่ไหมฉะนั้นเกมประชาธิปัตย์เขาเล่นง่ายๆลูกหลานใช่ไหมลูกหลานเป็นห่วงแต่เกมเรื่องคนชั้นกลางเนี่ยเพราะคนชั้นกลางจำนวนมากเนี่ยไม่แฮปปี้กับกรณีกัญชาจริงใช่ไหมครับบรรดาอาจุงอาจารย์กลัวลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจได้แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าภูมิใจไทยเนี่ยนี่ขนาดเขายังไม่เล่นเกมคนชั้นกลางนะแต่เขาเล่นเกมคนชั้นกลางอีกคราวหน้านี่หนักเลยนะไม่แต่ว่าจะมีอะไรที่เขาไงเขาไม่เล่นแต่ว่ามันจะมีอะไรให้เหลือเล่นเกมคนชั้นกลางเพราะตอนนี้สภามันก็ไม่มีกฎหมายอะไรที่มันจะภูมิใจไทยแล้วในรอบหน้าไงหมายความว่าในตัวนโยบายเพราะรอบหน้าเนี่ยทุกพรรคจะต้องแข่งกันในเชิงการโฆษณานโยบายผมจะไม่บอกนะว่าทุกพรรคแข่งกันในเรื่องนโยบายนะผมว่ามันคำพูดนั้นมันหลวมไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรรคไหนมีนโยบายจริงพรรคไหนไม่มีนโยบายจริงแต่ว่าทุกพรรคก็จะต้องมีนโยบายบางอย่างออกมาจะคิดได้จริงตามหลักวิชาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้คะแนนร้อยคะแนนเนี่ยมันสำคัญแต่ประเด็นคือว่าภูมิใจไทยสนใจหรือเปล่าเรื่องคนประเด็นอยู่ตรงนั้นพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ไปกวาดบ้านใหญ่เข้าพรรคชิวๆกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเขาเล่นเก็บแบบนี้ง่ายกว่าเพราะเล่นเกมคนชั้นกลางเยอะเขาปวดหัว
จะพัชโผโตไปเป็นพรรคอันดับหนึ่งซวยเลยนะไม่อยากเป็นแบบไม่มีภูมิใจไทยก็เลยไม่ภูมิใจไทยถึงไม่แคร์กับการที่ต้องมาแคร์คนกรุงเทพไงใช่ไม่มีไม่ได้ลงอะไรมีแต่มีเพราะว่าก็ไปจากนี่แหละอนาคตใหม่งานมณฑลโพคายอะไรเงี้ยมันก็ไม่เยอะไงไปแล้วแถวพัฒนาการมันก็อาจจะไม่เยอะมากนักถูกป่ะแล้วก็เขานิดๆหน่อยๆพอเดี๋ยวเป็นพรรคใหญ่เนี่ยเสียหมดนึกออกไหมพอพรรคใหญ่เนี่ยคนอื่นมาต่อรอง